ม่ได้เจอกันมานานนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสทำงานด้วยกันก็เลยแบบนิดนึงค่ะใช่คือหนูก็แกล้งพี่หน่องเหมือนกันนะคะเพราะว่าเหมือนแบบมันก็เป็นโมเมนต์ที่น่ารักอ่ะหนูแบบโมเมนต์แบบเปิดตัวแฟนนู่นนี่ไงแต่ว่าเราไม่มีไงเราก็เลยแบบแกล้งพี่หน่องก็อ้อนปกตินะคะก็เสียงนี้เลยค่ะไม่ไม่ไม่หนูบอกว่าแบบอย่างพี่หน่องเขาเปิดตัวแฟนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูไม่มีแฟนก็เลยเปิดตัวพ่อไปก่อนเพราะด้วยความที่แบบพี่บอยเขามีความแบบเป็นพี่ใหญ่มีความแบบนุ่งก็เตือนนี่ก็ว่าจะมีคล้ายๆแบบเหมือนพ่ออะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยแกล้งเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะหนูก็ตามนั้นเลยค่ะเห็นด้วยกับคนอื่นค่ะอันนี้หนูก็ไม่รู้เหมือนกันเลยค่ะแล้วแต่พี่บอยเลยค่ะเพราะเขาก็เริ่มมีอายุแล้วค่ะไม่นะคะไม่นะคิดว่าไม่นะคะไม่แน่ใจเลยอะค่ะเพราะว่าเอาจริงๆแบบหนูก็เหมือนจะเป็นคนขี้แซวเป็นคนแบบปากดีอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วหนูก็ไม่รู้เหมือนกันเวลาคนอื่นเข้ามาหรือเราแบบเข้าหาเขาแบบเราก็ไม่ได้แบบเหมือนอาจจะไม่รู้หรือว่าอาจจะเหมือนแบบเราชิลกับทุกอย่างเพราะเราแบบกล้าเล่นด้วยเราก็เลยไม่ได้คิดอะไรมากเล่นๆไปเกิดได้จริงขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ serious นะคะไม่ได้คุยเลยค่ะแล้วก็คือจริงๆเราช่วงนี้เราก็โอเคแบบเหมือนอยู่กับเพื่อนเยอะด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่ได้แบบต้องมีแฟนพี่บอยเหรออ้าวจริงๆก็ไม่ใช่สเปคนะคะแต่ว่าจริงๆไม่ได้มีสเปคอะไรแบบนั้นถ้าอยู่ด้วยแล้วแบบสนุกแฮปปี้ก็โอเคก็ไม่ได้คุยกันบ่อยขนาดนั้นนะคะเวลาเจอกันก็คุยกันแบบนานๆทีอาจจะไลน์หากันบ้างแต่ไม่ได้แบบไม่ได้คุยกันทุกวันเลยสำหรับหนูก็มองว่าแบบเป็นพี่ชายที่แนะนำไงค่ะตอนนี้หนูไม่ได้คุยกับใครเลยค่ะไม่มีใครเวิร์กสักคนเลยค่ะก็เหมือนแบบเราก็รู้สึกว่าเราก็เริ่มโตแล้ว27แล้วเราก็ไม่อยากแบบถ้าคุยแล้วรู้สึกว่าเคมีไม่ตรงกันเราก็ไม่อยากเสียเวลาคุยให้เปลืองความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเคมีได้อยู่ค่ะ อย่างพี่ๆทุกคนเชียร์อะไรอย่างเงี้ยเราคือเราอะถ้าเรามองตัวเองเป็นแบบคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเองเราก็มองว่าก็น่ารักดีแต่ด้วยความที่เราเป็นตัวเองเราก็มันไม่ได้มีโมเมนต์ที่แบบเขาจีบเราหรือเราจีบเขาเราแค่แบบเล่นๆแซวๆไปอย่างนั้นแหละตามภาษาคนโสดอ่ะคิดถึงก็มีแบบเมสเซจไปว่าคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยพี่วัดก็บอกปอมก็เหมือนไปเกมโชว์อะค่ะก็สนุกหนูโสดสนิทเลยค่ะจีบได้ค่ะ